สงสัยครับผมว่าลีเดียนโดมิแนนต์แตกต่างจากสเกลลีเดียนธรรมดายังไงบ้างครับผมสวัสดีครับมาตอบคำถามเรื่องดนตรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีน้องๆถามมาอีกแล้วนะครับว่าเขาเคยได้ยินชื่อ scale gradient dominant นะครับเขาถามว่ามันต่างอะไรกับ gradient mode นะครับ1นะครับ2 3นะครับ sharp 4นะครับ5นะครับ6นะครับแล้วก็7ตรงนะครับกลับมารู้ตัวเดิมนะครับทีนี้นี่คือ gradient mode หรือ gradient scale gradient dominant ก็คือ gradient dominant one more time ครับนะครับและจริงๆก็จะมีอีกสเกลหนึ่งนะครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับรีเดียนเหมือนกันก็คือรีเดียนชาร์ปไฟนะครับคือสเกลพวกนี้บางทีมันมาจากคอร์ดบางคอร์ดนะครับหรือแบบสเกลเมโลดิกไมเนอร์นะครับรีเดียนชาร์ปไฟก็คือ1 2 3ชาร์ป4นะครับชาร์ปไฟก็คือชาร์ป5นั่นเองนะครับ6แต่เป็น7ตรงนะครับก็คือยกตัวที่5ขึ้นครึ่งเสียงใน Radian Scale นั่นเองนะครับผมเล่น Radian นี่คือ Radian Radian Sharp Five ตามชื่อเลยนะครับนี่คือ Radian Sharp Five นี่คือ Radian Flat 7นะครับคือสเกลพวกนี้เนี่ยบางทีเราใช้ในส่วนที่เป็นเรื่องราวของoutside นะครับคือการเล่น outside การเล่น altered note altered note ก็คือโน้ตที่ไม่ได้อยู่ในโน้ตที่ไม่ได้อยู่ในไดโทนิกนั้นๆ นะครับมันจะสร้างเสียงแบบกวนๆออกมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการนำมาใช้เนี่ยเดี๋ยวผมไว้ค่อยมาพูดอีกทีนะครับตอนนี้ก็จำเรื่องโครงสร้างให้แม่นก่อนผมทวนให้อีกทีนะครับเริ่มจากรีเดียน1 2 3 sharp 4 5 7กับตัวเดิมตัวรูทนะครับรีเดียนโดมิแนนต์1 2 3ชาร์ป4 5แฟลต7นะครับนี่คือรีเดียนโดมิแนนต์นะครับลองดูโครงสร้างตามไปด้วยนะครับรีเดียนชาร์ปไฟ1 2 3ชาร์ป4ชาร์ป5 7ตรงนะครับนะครับคนที่ทำงานด้วยรีเดียนมากๆนะครับก็จะมีนักประพันธ์คนหนึ่งนะครับชื่อเรียนาร์ดเบิร์นสไตน์เขาสามารถนำเอารีเดียนเป็นสเกลที่ค่อนข้างใช้ยากนะครับเขาสามารถเอารีเดียนตัวเนี้ยมาทำเพลงประกอบภาพยนตร์ได้นะครับและมือกีตาร์คนที่นิยมใช้ก็คงจะเป็นสตีฟไวน์นะครับที่ชอบใช้เสียงรีเดียนสิ่งรีเดียนมันจะเหมือนเด็กดื้อๆหน่อยนิดนึงนะครับมันจะไม่เหมือนเมเจอร์ที่แบบว่านอนสอนง่ายนะครับก็ไว้มีคำถามอะไรนะครับก็ถามมันเข้ามาได้ครับก็อันไหนที่ตอบได้ก็จะตอบอันไหนที่ตอบไม่ได้จะไปหามาให้นะครับครับสวัสดีครับช่วงเล่นเหมือนผ่านนะครับกับ Overdrive Guitar Contest แชมป์คนที่5นะครับก็ยังเกี่ยวข้องกับ Guitar Contest Festival ของเรานะครับคุณแชมป์ธนัทเมธนายานนท์นะครับจะมาสอนวิธีการเล่น
พลงตามต้นฉบับตามแบบฉบับเลยนะครับของศิลปินนั้นๆนะครับเล่นยังไงดันสายอย่างไรก็จะตามนั้นเลยนะลองไปดูว่าเขาจะสอนเพลงอะไรนะครับตอนนี้ผมอุบไว้ก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับก็ชื่อว่าเพลง Take It Easy นะครับของวง The Eagle นะครับก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างเก่าแล้วแต่ครั้งนี้ที่อยากหยิบยกมาเล่นก็เพราะว่าส่วนตัวก็ชอบเพลงนี้อยู่แล้วแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ไม่ยากเลยครับแต่ว่าถ้าจะเล่นให้ได้ในสไตล์ของ Country Rock เนี่ยมันจะต้องใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่า Hybrid Picking เข้ามาช่วยในการเล่นด้วยนะครับก็คือในการเล่นเนี่ยนอกจากเราจะใช้ปิกแล้วเราก็จะใช้เล็บด้วยครับใช้เล็บมือข้างขวาในการเล่นด้วยก็สมมุติเราเล่นลูกที่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราใช้ปิกนี่มันจะเป็นมันออกเป็นเท็กซัสหรือเป็นฟังอะไรอย่างนี้ไปหน่อยแต่ถ้าเราใช้นิ้วเนี่ยมันจะอีกเสียงหนึ่งได้เหมือนเราใช้ปิกคราวนี้ก็ใช้ผสมกันก็จะเป็นใช้ปิกผสมกันนิ้วก็จะเป็นไอ้ตรงที่มันเป็นสายที่เราจะเล่นสายคู่อะครับสายที่เล่น2สายพร้อมกันเนี่ยเราจะใช้นิ้วดีดบางคนก็ไม่ใช้ปิกเลยก็ได้ใช้นิ้วโป้งแทนปิ๊กก็จะได้อีกเสียงนึงคือการเล่นแบบนี้จริงๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของโทนเสียงครับการใช้นิ้วหรือใช้ปิ๊กหรือไม่ใช้ปิ๊กเลยก็ได้ทำนองเนี้ยฮะก็คือมันจะมีเทคนิคอีกก็คือการดันแล้วยังดีสายคู่อยู่อะไรเช่นลูกอย่างเงี้ยก็คือใช้ให้บิชพิกกิ้งตรงสาย1และสาย2ครับส่วนสาย3เนี่ยเราจะดีด้วยปิกลูกจบจะเป็นลูกที่น่าสนใจคือท่อนจบของเพลงนะครับจะเป็นก็จะมีเทคนิคการใช้สายคู่และดันสายขึ้นไปอะไรประมาณนี้ฮะ